สวัสดีครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่ป่าบงเปียงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราจะไปตั้งแคมป์ไม่มีการจองอะไรทั้งสิ้นนะ oh, no. เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะมีตั้งแคมป์ตรงไหนบ้างนะครับโอเคแล้วเจอกันครับเส้นทางที่คดเคี้ยวโอ้สิบตัวตอนนี้เราได้ซื้อตั๋วนะครับขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติดอยนนท์นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่แม่แจ่มเมื่อกี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็จะมีค่ารถกับจำนวนคนขึ้นนะครับก็ผมแค่80บาทเองเพราะว่าเดียวเนาะอารมณ์เปี่ยวเออยังไงไปลุยเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนนะครับไม่ได้จองอะไรมาเลยเออเดี๋ยวเราไปดูที่ไหนกางเต็นท์ได้กันนอนตรงนั้นแหละมาคนเดียวเนาะสบายใจไม่ต้องกังวลใครลุยครับเจอกันMoments later. สรุปเรามาผิดทางครับโอ้ทางโคตรลำบากขอไปเม็ดตั้งต้นที่แม่แจ่มก่อนแล้วกันโอ้ยรถทางแบบสุดยอดมากจะตายค่ะถ้ารู้ต่อไปนี่คือตายแน่Soon after. หลงไปหลายเส้นทางมากครับจนต้องถามชาวบ้านสุว่ายมาตกอำเภอนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไม่รู้จะถูกหรือเปล่าวันนี้ลุยต่อสุว่ายตอนนี้เราอยู่ที่บ้านระเบียงหนานะครับป้าลิงที่ป่าบงเปียงครับโอ้วันนี้เราจะมาตั้งแคมปิ้งกันที่นี่แหละน่าจะมีคนเดียวด้วยมั้งยังไม่เห็นมีใครมาเลยตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วเราไปตั้งเต็นท์จองที่ก่อนส่วนที่กางเต็นท์ที่นี่นะครับก็100บาทเราต้มข้าวโพดคืนนี้อะไรขโมยเว้ยไปกางเต็นท์กันดีกว่าเย A few minutes later. ส่วนห้องน้ำเป็นยังไงนะครับไปดูกันเต็นท์เราอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะเต็นท์เราอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้คือจุดล้างจานของเราจุดล้างจานนะครับส่วนนี้ก็คือทางไปห้องน้ำ Oh no! ไปดูแล้วกันนะครับว่าห้องน้ำเราเป็นยังไงห้องน้ำครับของเราฟืดไปนี่ไม่ไกลครับอยู่หลังเต็นท์นี่คือห้องน้ำของเราใช้ย่อยนะมีโถส้วม wow. ที่ขีดก้นที่อาบน้ำอะไรครบหมดเลยครับครบหมดทุกอย่างทั้งหมดนี้100บาทเองฮะ huh? คืนหนึ่งครับMeanwhileสวัสดีครับวันนี้มันม่วนพามาบ้านตะเบียงนานะครับที่
บ้านป่าบงเปียงนะตอนนี้ก็4โมงแล้วนะครับเราตั้งเต็นท์อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวคงจะทำอาหารนะง่ายๆวันนี้คงมาม่าแหละคงไม่อะไรมากนะครับ Later คนมีความสุขเลยครับมาคนเดียวมาคนเดียวเราได้ปล่อยวางเรื่องต่างๆนะครับเรื่องการเรื่องงาน เรื่องอื่นที่มันกระทบกับจิตใจก็ปล่อยทิ้งไว้ที่นี่ได้เอานะสู้ต่อไปชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละชิมสั้น no. เราต้องทำชีวิตให้มันม่วนตามสโลแกนของเพจเราเลยMany secret battles later. สองชีวิตครับการเต็นอยู่ป่าบกเปียง สองเต็นผู้มีปัญหาชีวิตครับมาอยู่รวมกันวันนี้ The next day. Many unbearable hours later. สำหรับเช้าวันที่2นะครับโอเคเนาะเมื่อคืนก็นอนบรรยากาศดีนะครับสายลมอากาศเย็นสบายไม่เย็นเลยหนาวเลยแหละครับแนะนำนะครับให้มาที่บ้านระเบียงนานะครับที่ป่าบงเปียงนะครับแค่100บาทเอง Oh no กว้างใหญ่แบบนี้ที่นาข้ามบันไดมันกว้างใหญ่อากาศก็ดีด้านนู้นก็เป็นวิวเราถนนนะครับก็หมอกลงสวยงามแล้วเจอกันในคลิปต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย